ลำดับที่3ภาษิตของคนเช่นไรไพเราะพระพุทธภาษิตโยมุขสัญญโตภิกขุมันตะภานีอนุทธโตอัทถังธัมมัญจะดีเปติมะทุรันตสะภาษิตังแปลความว่าภิกษุใดสำรวมปากพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านแสดงอัตถธรรมภาษิตของภิกษุนั้นจึงไพเราะอธิบายความข้อว่าสำรวมปากนั้นคือไม่พูดพร่อยไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและหยุดพูดเมื่อหมดเรื่องจะพูดแล้วไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเหลวไหลระวังวาจาไม่ให้กระทบกระเทือนใจผู้อื่นโดยหวังให้เขาเดือดร้อนพูดแต่วาจาอันก่อให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นข้อว่าพูดโดยปัญญานั้นความว่าคิดเสียก่อนแล้วจึงพูดไม่ใช่พูดแล้วจึงต้องเอามาคิดกลุ้มใจภายหลังว่าไม่น่าพูดเลยคนที่มีปกติคิดเสียก่อนแล้วจึงพูดนั้นเป็นคนไม่พูดพร่อยพอพูดอะไรออกไปเชื่อถือได้ข้อว่าไม่ฟุ้งซ่านได้แก่มีใจสงบเมื่อใจสงบวาจาและกายก็พลอยสงบไปด้วยมีความเย็นกายเย็นใจเป็นวิหารธรรมมีความสุขเป็นผลความฟุ้งซ่านเป็นอันตรายของความสุขข้อว่าแสดงอรรถธรรมนั้นความว่าแสดงทั้งพระบาลีและความหมายแห่งพระบาลีนั้นอย่างถูกต้องคำว่าพระบาลีหมายถึงพระพุทธพจน์ยกพระพุทธพจน์อย่างถูกต้องอธิบายถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนวาจาของภิกษุเช่นนี้จึงจะไพเราะการแสดงธรรมของเธอไพเราะวาจาของเธอควรแก่การฟังควรแก่การยึดถือปฏิบัติตามวิธีที่จะแสดงธรรมให้ไพเราะเช่นนี้นั้นคือต้องมีความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะแสดงธรรมเพื่อธรรมไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อลาภยศหรือเพื่อชื่อเสียงสรรเสริญเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระโกกาลิกะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระโกกาลิกะข้อความในพระสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคเล่ม15หน้า219มีดังนี้พระโกกาลิกะหนึ่งเล็บผู้เป็นศิษย์ของพระเทวทัตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งแล้วกราบทูลว่าพระสารีบุตรโมคคัลลานะไปแล้วสู่อำนาจของความปรารถนาลามกตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระโกกาลิกะว่าอย่าพูดอย่างนั้นเลยเธอจงทำจิตให้เหลื่อมใสในสารีบุตรโมคคัลลานะเถิดเพราะทั้งสองนั้นเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักพระโกกาลิกะทูลว่าแม้พระผู้มีพระภาคจะเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของข้าพระองค์ก็จริงแต่พระสารีบุตรโมคคัลลานะนั้นเป็นผู้ลามกตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระศาสดาตรัสห้ามถึง3ครั้งมิให้พระโกกาลิกะพูดอย่างนั้นแต่พระโกกาลิกะหาฟังไม่คงยืนยันว่าพระสารีบุตรโมคคัลลานะเป็นผู้ลามกอยู่นั่นเองเมื่อพระโกกาลิกะลุกจากที่เฝ้าไปเท่านั้นเกิดตอมขึ้นตามตัวตอมนั้นค่อยๆโตขึ้นแล้วแตกเป็นน้ำเลือดน้ำหนองทำกาละด้วยอาพาธนั้นเขาเกิดในนรกเพราะจิตอาฆาตในพระอัครสาวกทั้งสองปรารภเหตุที่พระโกกาลิกะต้องตกนรกเพราะวาจานี้พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าปุริสสะหิชาตสะกุทาเรชายเตมุเคเป็นอาทิความว่าคนที่เกิดมาทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนพาลพูดชอบพูดชั่วๆให้เชื่อเฉือนตนเองผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญเขาชื่อว่าเกลียโทษลงด้วยปากย่อมไม่ประสบสุขเพราะโทษนั้นการแพ้การพนันสิ้นเนื้อประดาตัวยังเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการทำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคตการทำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคตมีโทษมากกว่าปยานใหญ่ในอรรถกถาแห่งพระธรรมบทนี้มีความว่าเมื่อพระโกกาลิกะสิ้นชีพไปเกิดในปทุมนรกแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าโอ้ท่านทั้งหลาย
ภิกษุชื่อโกกาลิกะถึงความพินาศแล้วเพราะปากของตนน่าสังเวชยิ่งนักพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุโกกาลิกะถึงความพินาศแล้วเพราะปากของตนในบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อนภิกษุโกกาลิกะก็เคยพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเล่าอดีตของพระโกกาลิกะดังนี้ในอดีตการเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระแห่งหนึ่งในหิมวันตับประเทศลูกหงส์สองตัวเที่ยวไปหากินแถวนั้นทำความคุ้นเคยกับเต่าวันหนึ่งชวนเต่าไปเที่ยวที่อยู่ของตนณถ้ำทองบนพื้นภูเขาจิตตกูดอันเป็นที่น่ารื่นรมเต่าถามว่าตนจะไปได้อย่างไรหงบอกอุบายว่าให้เต่าคาบไม้ไว้แล้วพวกตนทั้งสองจะคาบปลายไม้ทั้งสองด้านแล้วพาเต่าบินไปเต่าตกลงตามนั้นเมื่อหงพาเต่าผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกเด็กชาวบ้านเห็นแล้วชี้กันให้ดูแล้วร้องด้วยเสียงอันดังว่าจงดูจงดูหงสองตัวพาเต่าบินไปเต่าอยากจะพูดโต้ตอบกับพวกเด็กว่าไอ้พวกเด็กชั่วช้ามันธุระอะไรของพวกแกเล่าจึงปล่อยปากจากท่อนไม้ที่คาบอยู่ตกลงที่พระลานหลวงแห่งนครพาราณสีแตกเป็นสองซีกสิ้นชีวิตพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สำรวมปากประพฤติสม่ำเสมอไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามุขะสั้นยโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น